สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเสือเบียร์รัมซิงครับนี่มาดู6ล้อกันหน่อยครับหลังจากเรามาได้20วันแล้วเนาะ FC เนาะสำหรับใครที่ติดตามคลิปนะครับนี่ก็งานโดยช่างแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์ไหนครับเห็นท่าสวัสดีแล้วเบอร์ไหนครับโอ้ช่างก็ทำการลื้อเลยครับนี่เพิ่งได้ทำวันแรกครับลื้อกันหมดเปลือกเลยโอ้ลังกุญแจนี่จะได้ป่ะนี่จะได้เนาะใส่ไปสีอร่อยกันนะดูทรงผมช่างโคตรเท่เลยครับนี่ทรงผมแบบนี้นี่บ้านผมนี่โอ้เออบ้านผมไม่รุ่นโคตรชอบเลยโอ้สุดจัดเลยครับแหมลื้ออย่างเดียวครับเดี๋ยวคัดซีแล้วยิงซ้ายให้หมดเลยนะดีนะสำหรับงานวันนี้ขยับช่วงล้อขยับช่วงล้อน่าจะเสร็จนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถอดล้อป่ะคู่กันกับรถดินด่วนครับวันนี้คันนี้จะเป็นของดัมซิ่งดินด่วนครับคันนี้ก็เก็บเบียร์ดัมซิ่งครับจัดจ้านเลยนะอีกทีนะทำคู่กันเลยครับนี่ต่อคู่กันเลยนะก็เดี๋ยวรอชมไปเรื่อยๆนะพวกเต้าแหนบปนี้ก็เปลี่ยนครับเดี๋ยวมีชายใหญ่ใช้ให้ครับว่ามันแตกทางก็เริ่มตกแต่งก็ตีแล้วสวยๆเลยแดดก็ร้อนมากครับวันนี้งานต่อกับบะก็จะประมาณนี้โอ้ลังการงานสร้างหยุดจัดช่างบอกยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่ครับ โอ้ผมชอบมากครับทรงผมช่างครับ เท่เลยอ่ะผม FC เลยครับนี่โอ้พี่ตัดร้านไหนนี่เ มียตัดให้ครับเ มียตัดให้โอ้เมียพี่ไม่ธรรมดาจริงครับโอ้จัดไปครับตัดออกตอกไม่เข้ายัดเป่าแล้วก็เจียร์อ๋อสายไฟสายไฟเราม้วนไว้ป่ะพี่ม้วนไปข้างหน้าเนาะนั่นแหละเดี๋ยวเวลานี่เราม้วนออกมาคืนโอ้เข่าขาสุดจัดครับลื้ออย่างเดียวครับนี่งานลื้อจริงทำคู่กันเลยครับนี่จอดคู่กันเลยของน้ำซิ่งดินด่วนก็ไม่ธรรมดาครับนี่รอเราการมันกันครับสภาพสุดมาก
แต่ผมมองดูแล้วมันของดินด่วนนี่เหมือนกระตีพดนิดนึงครับกระตีพดไปนิดนึงนะกระตีนะสังเกตเลยครับนี่ตรงนั้นอ่ะตรงเฟรมตรงปลายเกียร์น่ะมันจะโค้งออกด้านนอกครับโค้งออกด้านนอกแล้ว FC ดูฝั่งนี้ครับเนี่ยมันจะหุบเข้าข้างในครับเห็นไหมมองดูเห็นเลยครับนี่ดูเนี่ยถ้ามองนี่จะเห็นเลยครับคัตซีมันโค้งเนี่ยตรงนี้มันโค้งเข้าข้างในส่วนฝั่งนี้ก็ออกข้างนอกครับมันไม่ตรงนะเดี๋ยวดัดได้ครับเดี๋ยวดูคันนี้คันนี้ตรงเป๊ะครับคันนี้ตรงนะเหลือจำครับช่างก็ถึงเวลาก็โรงงานเลยครับไม่รอช้าครับนี่อย่างเดียวช่างแก้วก็เดินครับช่วงนี้เดินอย่างเดียว โอ้สุดจัดครับหาหลอกประเทศเลยดูกันยาวๆครับงานนี้นี่ทำการยกคัตซีครับยกคว่ำลงไปเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะทำการขัดด้านล่างครับขัดข้างในก็มันล้มอ่ะทีก็มีสนิมนิดหน่อยครับก็เดี๋ยวเราทำการขัดเอานะครับเราจะให้ใหม่หมดเลยก็เป็นไปไม่ได้ครับรถมือสองครับไม่ใช่ป้ายแดงนะครับนะก็ต้องทำความเข้าใจกันด้วยคันนี้ก็ทำใช้งานเองครับรับรองสุดแน่นอนอันนี้ไม่ได้มุตอนนี้ก็ทั้งก็ถอดปลายยางให้ด้วยนะครับปลายยางให้ด้วยงานไม่หาแต่เรื่องครับนี่ถอดอย่างเดียวไปยังก็ลื้อไปบางส่วนแล้วครับถังน้ำมันท่อไอเสียออกเกลี้ยงเลยครับตอนนี้จังก็กำลังจะเจาะคัตซีให้ครับ ไม่ออกครับช่างบอกไม่ออกจะออกไม่ออกไม่ออกงั้นออกเองนะเรียบร้อยครับออกคุมงานโดยช่างแก้วครับจัดให้ครับช่างแก้วบอกลืมหมดเลยครับไม่ต้องรอออกเขาทำกันแบบนี้ครับกูใหญ่มาตรฐานครับเดี๋ยวเราชมตอนต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ